สวัสดีครับวันนี้ผมอมรีเจนโฮมคาร์เช่นเดิมครับวันนี้อย่างที่เห็นเลยนะครับพามาเจอกับโห PPV นะครับตัว7ที่นั่งคันใหญ่เลยนะครับที่หลายๆคนต้องรู้จักเขาดีแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้เลยคือ Toyota Fortuner นั่นเองนะครับแล้วตัวนี้ได้มาเป็นตัว 2.8 ตัว V นะครับปี2019ซึ่งเป็นตัวขับ2นะครับใครกำลังตามหาอยู่นะคันนี้มาแล้วครับพร้อมกับตัวนี้นะไม่ใช่สีดำด้วยนะแต่เป็นสีพิเศษสีน้ำตาลดาร์กช็อกโกแลตนะครับถือว่าหล่อเข้มมากสำหรับคันนี้นะครับใครได้ไปต้องบอกว่าโดดเด่นนะจ๊ะสำหรับคันนี้นะครับเริ่มจากไฟหน้าของเขาเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบใบบีมนะครับพร้อมเดย์ไลท์มาแล้วเรียบร้อยนะเป็นใบบีม LED นะครับสวยงามมากๆเลยนะครับกันชนด้านหน้าของเขานะกระจังด้านหน้าของเขาจะเป็นโครเมียมหมดเลยนะครับตัดตัวโลโก้ Toyota อย่างสวยงามมีไฟตัดหมอกคู่หน้าให้แล้วเรียบร้อยนะครับบอกเลยว่าดีไซน์โดดเด่นมากๆสำหรับ Fortuner นะครับมาไปดูด้านข้างของเขานะครับสีแท้สีเดิมเลยนะมาตัวแม็กของเขานะครับได้มาเป็นแดกแม็กสีทูโทนแบบนี้มาพร้อมกับแม็กขอบ18นิ้วนะครับทรงใหญ่ๆแบบนี้เลยพร้อมด้วยนะครับยางปี2023สวยๆมาให้จัดให้แล้วเรียบร้อยกระจกข้างของเขาปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวแล้วเรียบร้อยติดฟงติดฟิล์มมีกันส่งกันสาดให้แล้วเรียบร้อยนะครับด้านบนก็มีราวแหลกนะครับให้แล้วเรียบร้อยเช่นกันนะครับมือจับด้านข้างของเขานะทั้ง2ด้านเลยนะครับจะเป็นระบบคีย์เลสนั่นเองก็คือเปิดปิดประตูอัจฉริยะนะครับมีที่เหยียบด้านข้างให้สวยงามแบบนี้ของเรานะครับรับประกันนะครับคุณผู้ชมว่าไม่มีชนหนักจมน้ำจะต่อหรือคว่ำหรือว่ากรอไมล์ 100% นะครับรถที่ขายที่ดีเจนุ่มคาเป็นรถเกรด A ทุกคันด้านหลังมาเจอกับความหล่อๆเลยครับนะครับสปอยเลอร์ด้านหลังพร้อมไฟเบรกดวงที่3นะครับดวงไฟสวยๆเลยทั้ง2ด้านนะครับมีตรงนี้ตรงกลางนะตัดด้วยโครเมียม Fortuner แบบนี้นะครับสวยมากสภาพดีสำหรับตัว 2.8 ตัวนี้นะครับนี่ด้านล่างเขาจะมียางอะไหล่สำรองให้แล้วเรียบร้อยนะครับแน่นอนตัวนี้ 2.8เขาจะเป็นประตูไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับนี่เปิดด้านหลังมาเลยพื้นที่กว้างขวางมากดูใหม่คลิปเลยต้องบอกเลยนะว่าตัวนี้ได้มาสภาพดีมากจริงๆได้พรมปูพื้นสั่งตัดรอบคันเลยแล้วก็ตัวนี้ก็สามารถดึงออกมาเพื่อเป็นที่นั่งลำดับที่6ที่7ได้ตัวนี้ถ้าไม่ใช้ก็ยกขึ้นเก็บของได้มากมายนะเออนะครับสวยงามมากๆเลยตัวด้านข้างเขาจะมีตัวที่เก็บอะไรคุณพี่นะครับแล้วก็ดูหัวน็อตกันไหมนี่พกตามซีนตามหัวน็อตตามโช๊คต่างๆอันนี้บอกเลยนะเดิมๆเลยนะครับเพราะของเรารับประกันนะว่ารถของเรานะทุกคันนะมีชนหนักจมน้ำตัดต่อมีความหลวมรอใหม่ 100% นะครับมีรายงานการตรวจสภาพแล้วก็ใบเซอร์ติฟิเคตให้ชมกันด้วยทีนี้เราไปชมภายในกันดีกว่าเอาละครับมาถึงภายในของ Toyota Fortuner คันนี้แล้วครับอย่างที่เห็นเลยนะครับว่ารูปลักษณ์ภายในนี้ค่อนข้างหรูหรามากๆนะครับภายในกว้างขวางสวยงามเลยเราไปทีละอย่างกันเลยนะครับเริ่มจากอย่างแรกก่อนเลยนะครับก็คือพวงมาลัยนี่เองนะครับพวงมาลัยของเขาเป็นพวงมาลัยนะครับ Power Multifunction นะครับมีออปชันต่างๆมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นตัว Paddle Shift แล้วก็เป็น Multifunction อย่างที่บอกไปก็คือรับสายโทรเข้าโทรออกนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงวิทยุต่างๆได้เลยปรับโหมดหน้าจอได้ต่างๆครบถ้วนเลยนะครับก็คือครบจบในมือเดียวได้เลยต่อไปก็คือตัวเบาะละกันสำหรับเบาะเนี่ยฟีลลิ่งการนั่งของผมบอกได้เลยว่าสบายมากๆนะครับอย่างผมเนี่ยตัวค่อนข้างใหญ่แต่อย่างที่เห็นเลยคือค่อนข้างโอบรับสรีระได้ค่อนข้างดีและตัวนี้ยังเป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะมันสามารถปรับได้ทั้ง8ทิศทางถอยเข้าถอยออกนะครับหรือว่าจะเป็นนี่เอ็นหรือว่าขึ้นมาก็ได้นะครับแล้วก็ยังมีตัวกดขึ้นยกขึ้นเห็นไหมนะครับกดขึ้นยกลงแบบนี้ด้วยมีหลายโหมดให้เลือกใช้เลยนะครับนะเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าถ้าเป็นเบาะนะครับนั่งสบายจริงๆครับไปต่อเลยดีกว่าไปดูนะครับในส่วนของหน้าจอของเขานะครับหน้าจอของเขาเนี่ยได้มาอย่างค่อนข้างสวยงามเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหน้าจอกล้องส่องถอยนะครับซึ่งมีเพิ่มเข้ามาสำหรับตัวนี้แล้วนะให้ดูแบบนี้เลยนะครับนะมีหน้าจอกล้องส่องถอยแบบนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับพร้อมกับตัวหน้าจอที่ค่อนข้างมีโหมดการใช้งานหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยุ FM AM พื้นฐานนะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้อยู่แล้วมีระบบนำทางเนวิเกเตอร์ให้ด้วยจะใส่แผ่น CD เชื่อมต่อบลูทูธหรือว่าอะไรต่างๆนี่คือได้เลยสามารถปรับแต่งวิดเจ็ตหน้าจอได้ด้วยนะครับได้หลากหลายด้วยเพราะฉะนั้นใครสายแบบใช้งานนะครับอย่างคุ้มค่าคันนี้ Fortuner เหมาะมากนะครับต่อไปเป็นตัวแอร์ของเขาเป็นแอร์ดิจิตอลนะครับซึ่งค่อนข้างใช้งานได้ค่อนข้างดีนะครับปรับต่างๆระบบ AC ก็ AC อย่างอัจฉริยะเลยนะครับก็คือปรับอุณหภูมิตามสภาพแวดล้อมได้ค่อนข้างดีไปกันต่อนะครับไปที่เกียร์กันดีกว่าอันนี้เรื่องสำคัญเลยนะครับของตัวรถนะครับสำหรับตัวเกียร์เนี่ยเขาได้มาเป็นระบบตัวเกียร์แบบทริปทอนิกแบบนี้นะครับตัวเกียร์สวยมากเลยนะครับดีไซน์เป็นสีน้ำตาลตัดแบบนี้นะครับการเปลี่ยนเกียร์ต่างๆสมูทมากเลยการเปลี่ยนเกียร์ต่อเกียร์ลื่นนะครับไม่มีกระตุกไม่มีกระชากเลยนะครับผมเปลี่ยนให้ดูชัดๆเลยนะมาพร้อมกับโหมดนะ Econ โหมดและ Power โหมดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเลือกเป็นเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่หรือว่า Econ โหมดสำหรับประหยัดน้ำมันก็ทำได้เช่นเดียวกัน Eco โหมดนะครับประหยัดน้ำมันก็ทำได้เช่นเดียวกันระบบการถลายมาให้พร้อมแล้วในตัวนี้นะครับคือค่อนข้างครบถ้วนเลยสำหรับการระบบขับขี่ของตัวนี้นะครับอ่ะมาดูภายในกันบ้างนะครับนี่เลยนะครับพวกกระจกต่างๆมีมาให้ครบถ้วนมีไฟด้วยนะไฟขาวมีครบผมบอกเลยนะ Fortuner
นะฮะคือไฟที่จริงใจเคยเห็นไหมบางคันเขาให้ไฟขาวมาแต่มันเป็นขาวแบบเบาๆอ่ะนะนี่เลยไฟขาวที่จริงใจต้องไฟขาวจากมอฟอร์จูเนอร์เท่านั้นนะครับค่อนข้างดีเลยนะคือด้านหน้าครบถ้วนเลยนะครับแล้วก็พวกลำโพงเนี่ยมีด้วยกันหลายจุดมากๆนะครับทำให้เวลาฟังเพลงมันค่อนข้างกระหึ่มเสียงค่อนข้างดีสำหรับฟอร์จูเนอร์คันนี้นะครับบอกเลยว่าไม่ผิดหวังอ่ะนะบอกแล้วว่าถ้าเป็นฟอร์จูเนอร์เนี่ยเขาค่อนข้างจะดีเทลเยอะไม่ว่าจะเป็นพวกนี้เลยระบบแอร์แบ็กต่างๆนะครับมีให้มากมาย7ใบด้วยกันเพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยนี้ก็หายห่วงแน่นอนพร้อมทั้งระบบ ABS ด้วย4ล้อด้วยนะครับผมบอกเลยว่าตอบโจทย์ครบทุกแบบเลยนะครับสำหรับไม่ว่าจะเป็นการขับขี่การนั่งสบายนะครับหรือว่าจะเป็นความปลอดภัยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังดีกว่านะครับว่าเบาะที่นั่งกว้างแค่ไหนนั่งสบายหรือเปล่าครับต้องบอกเลยว่าภายในกว้างขวางมากเลยนะนี่อย่างที่บอกเลยนะว่าผมตัวค่อนข้างใหญ่ตัวค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าทั้งเล็กรูมนะครับแล้วก็เฮดรูมเนี่ยไม่ชนเลยนะครับมีพื้นที่เหลืออีกค่อนข้างเยอะเลยนะครับถือว่านั่งสบายมากๆเลยทีละจุดกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากอันแรกที่เห็นเด่นชัดแน่นอนก็คือนี่เลยเขามีแอร์ด้านหลังซึ่งจะมีจอเล็กๆนะครับสามารถปรับนะไม่ว่าจะเป็นความแรงได้เลยนะครับแล้วก็เปิดปิดได้นะครับแบบนี้คือผมพอดีมากเลยอ่ะเป็นจอดิจิตอลด้านหลังด้วยนะก็จะมีปล่อยลมเย็นนะครับสองจุดด้านหลังตรงนี้นะครับเป็นสำหรับตอนกลางนะครับอันนี้ยังไม่รวมของด้านหลังตอนเบาะสองเบาะหกเบาะเจ็ดด้วยนะครับให้ความเย็นค่อนข้างดีเย็นสบายทั่วทั้งคันแน่นอนนะครับมาพร้อมกับตรงนี้เลยนะครับนี่เป็นที่ชาร์จแบตนะครับนะจะเป็นตัว12โวลต์120วัตต์1อันแล้วก็ตัว100วัตต์220โวลต์อีก1อันนะครับก็คือเปรียบได้เลยทั้งไฟบ้านทั้งไฟชาร์จมือถือนะครับมีให้หมดเลยต่อไปมาดูที่เบาะอันนี้จุดสำคัญเลยคือนั่งสบายมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะด้านหลังนะครับหรือว่าจะมีที่พักแขนแบบนี้จะสามารถใส่แก้วน้ำได้2ใบแบบนี้นะครับเชื่อมต่อคาซีทของเด็กก็ได้ด้วยนะครับส่วนแถว6แถว7นี่คือนั่งสบายอยู่แล้วนะเพราะว่าตอนหลังเนี่ยเขาจะมีแอร์ด้านหลังอีก2จุดด้วยนะครับประจำตำแหน่งเลยเพราะฉะนั้นเย็นสบายทั่วทั้งคันจริงๆใครก็ละหา PPV ทรงใหญ่ๆนะหน้าขับขี่นะผมว่าคันนี้เหมาะมากๆเลยเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงไปมาดูกันบ้างนะครับสำหรับตัวเครื่องยนต์ของ Toyota Fortuner คันนี้นะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับ V8 Turbo นะครับใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็มาด้วยพร้อมระบบกับเบรก ABS อย่างที่บอกไปนะครับเครื่องยนต์เขาค่อนข้างลีนมากๆเลยนะมีพื้นที่ว่างค่อนข้างเยอะสวยๆแบบนี้นะครับจุดมาร์ค QC ต่างๆจากโรงงานมีให้เห็นชัดเจนนะครับแล้วก็ระบบแบตเตอรี่ต่างๆนะใช้งานได้อีกสบายๆนะอีกหลายปีตัวโครงสร้างนะครับคุณผู้ชมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคันด้านข้างต่างๆนะเดิมๆแท้ๆสวยมากเลยนี่มีเลขตัวถังเลขอะไรครบถ้วนนะคุณผู้ชมนะเออนะครับนะมาดูด้านบนก็มีรูปทรงนะครับไม่บิดเบี้ยวนะครับมีสติ๊กเกอร์อยู่ครบถ้วนรูปทรงชัดเจนนะครับหมายว่าของเรารับประกันนะคุณผู้ชมนะว่ารถของเรานะครับไม่มีชนหนักจมน้ำตัดต่อความหรือว่าครอไม 100% นะครับทุกคันที่เราเข้ามาเนี่ยคือคันที่เราต่างคันสภาพมันแล้วเรียบร้อยนะครับว่ามั่นใจได้เลยว่ารถดีจริงสำหรับใครนะครับที่สนใจเจ้าคันนี้นะครับ Toyota Fortuner นะเป็นตัว 2.8 ตัว V นะครับปี2019ขับ2คันนี้นะครับก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับเราสงวนราคาอยู่ที่ 885,000 บาทหรือผ่อนประมาณนะครับ 14,000 บาทตลอดสัญญาเลยตอนนี้มีโปรด้วยนะจอง999บาทนะครับรับส่วนลดไป 30,000 บาทเลยก็ถ้าสนใจช่องทางการติดต่อด้านล่างได้เลยนะครับไม่ว่าจะโทรมาหรือที่แคปหน้าจอผมส่งไปที่ SI หรือ7ทงขาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณมากเลยที่ติดตามชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ที่นี่ Regent Home ค่ะโชว์รูมร้อยมือ2อันดับ1แห่งย่านราชพฤกษ์ตั้งอยู่ที่ราชพฤกษ์ตลิ่งชันซอยปากน้ำกระจงทอง15ที่นี่เต็มไปด้วยรถเกรด A คัดคุณภาพมากมายนึกถึงรถสวยรถดีมีคุณภาพต้องที่ Regent Home ค่ะสนใจติดต่อได้ที่089458861หรือ @regenthomecar